สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบกับท่านนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2562นะรายการดีๆเด็ดๆของเราเนี่ยครับยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเกือบ10ปีมาแล้วนะครับเราหวังว่ารายการนี้จะทำให้ท่านได้มีความรอบรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นนะครับเราจะได้มีความรอบรู้ในการไปซื้อหาบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนอย่างนี้เป็นต้นหรือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามสามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆไปคิดวิเคราะห์ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับรายการนี้จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับดร.ชันทนินจ้องพดุงศักดิ์นะครับท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติอู้ต้องทำยังไงต้องมาฟังท่านดูครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์บอลชันทนินนะครับก็อย่างเช่นเคยครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาบรรยายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาบรรยายในส่วนของเรื่องเทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่คือเป็นอีกหนึ่งในหัวข้อที่ถ้าหากท่านไหนมาเรียนหรือว่ามารับความรู้ที่หน้าสถาบันแห่งนี้เนี่ยคุณก็ได้ความรู้กลับคืนไปหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับคนจีนในที่ผมได้เกริ่นไปซึ่งณปัจจุบันผมต้องบอกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับคนจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายแค่คอนโดมิเนียมบางท่านอาจจะคิดว่าการขายคนจีนนั้นขายได้แต่คอนโดมิเนียมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถยังขายสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าการขายบ้านหรือว่าการขายคอนโดมิเนียมให้กับนักลงทุนชาวจีนนั่นเองซึ่งณปัจจุบันผมก็ตอบได้เต็มปากว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่านักลงทุนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันคือยังเป็นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูงในการมาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าช้อปปิ้งเกี่ยวกับเรื่องในด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของเราเอาละครับอย่างที่ในวันนี้ผมได้สอนไปกับกลุ่มนักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมานะครับว่าจริงๆแล้วการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับคนจีนเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเพียงแค่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนที่มาซื้ออสังหาในบ้านเราเนี่ยเขามีนิสัยใจคออย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรแล้วเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรในสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมได้พูดไปเนี่ยโรงเรียนอสังหาโรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถให้คำตอบกับคุณได้นะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าภาพรวมต่างๆนะครับภาพรวมต่างๆในณปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยก็ยังต้องพึ่งกับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอย่างในปี61ที่ผ่านมานะครับที่แล้วผ่านมาก็ยังเป็นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากในประเทศไทยแต่ณปัจจุบันก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าถึงแม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านเราจะซบเซาลงมากน้อยแค่ไหนก็ยังมีนักลงทุนชาวจีนที่ยังมาคอยอุ้มชูเพื่อที่จะผลักดันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครเราก็ดีหรือว่าที่พัทยาก็ดีเชียงใหม่ก็ดีภูเก็ตก็ตามนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยผมต้องบอกให้ก่อนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเขานั้นเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าหากคุณมาเรียนที่นี่คุณได้เรียนรู้แน่นอนว่าแต่ละโซนนั้นเขามีเทคนิคการขายยังไงหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละที่นั้นเขาปิดการขายยังไงเอาหลักๆครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องรูปแบบการขายให้กับคนต่างชาติให้กับคนจีนละกันว่าอันดับแรกในการขายคนจีนนะครับคุณจะต้องรู้ว่าเขาชอบโซนไหนเขตไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในของจังหวัดกรุงเทพมหานครละกันถ้าอย่างในเขตของโซนกรุงเทพผมก็จะขอแนะนำว่าถ้าหากว่าคุณเป็นนักลงทุนชาวจีนผมแนะนำให้ขายโซนพระราม9นะครับโซนพระราม9
โซนแถวรัชดาหรือโซนห้วยขวางเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องขายโซนนั้นเนื่องจากว่าประเด็นหลักๆเลยโซนนั้นจะเป็นโซนแหล่งสถานที่ที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนชาวจีนหรือว่าคนที่มาพักอาศัยอยู่โซนย่านนั้นนะครับสำหรับคนจีนอันดับแรกโซนนั้นจะมีอะไรครับจะมีในส่วนของเรื่องสถานที่เที่ยวต่างๆที่เอื้อเฟื้อให้คนจีนหรือว่าร้านอาหารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงนะครับสถานทูตต่างๆที่อยู่ในเส้นรัชดาหรือพระรามเก้านั่นเองนี่คือเป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่แล้วที่จะเลือกในการช้อปปิ้งหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเราโดยเฉพาะโซนพระรามเก้าและอีกโซนนึงต่อมาก็คือในโซนของสุขุมวิททำไมคนต่างชาติคนจีนถึงชอบโซนสุขุมวิทเพราะว่าเนื่องจากว่าโซนสุขุมวิทถือว่าเป็นเส้นหลักเส้นหนึ่งของจังหวัดกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วหรือว่าคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเขาจะคำนึงสถานที่แรกคือโซนสุขุมวิทเหมือนกันนี่คือ2โซนครับที่คุณสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ผมก็อยากจะแนะนำในส่วนนี้นะครับให้กับทุกท่านที่มาเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงในอนาคตผมก็อยากจะฝากว่าถ้าหากว่าท่านไหนมีเวลาหรือว่าอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจทางด้านภาษาจีนหรือว่าการเทคนิคการขายต่างๆให้กับนักลงทุนชาวจีนเนี่ยหรือนักลงทุนชาวจีนเนี่ยคุณสามารถมาเรียนได้ครับที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งนี้ที่นี่จะมีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะครับไม่ว่าเทคนิคการขายหรือว่าสถานที่ที่คุณต้องขายหรือว่าลงไปถึงนิสัยใจคอของนักเที่ยวชาวจีนหรือว่านักลงทุนชาวจีนหรือว่าคุณจะปิดการขายยังไงให้ได้ยกชั้นขอเรียนเชิญครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งนี้ครับขอบคุณครับดร.ชันธนินทร์นะครับมาสอนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเป็นประจำเลยครับอยากเรียนอสังหาริมทรัพย์มาที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่บาเรนเนี่ยครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศบาเรนนะครับเป็นประเทศที่ผมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตนะครับยกเว้นตอนต่อเครื่องเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีไปต่อเครื่องไปยุโรปเนี่ยครับมาต่อเครื่องที่นี่แต่ว่าถ้ามาแวะมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นครั้งแรกครับบาเรนเล็กๆเป็นกองในเอเชียนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณด้านเหนือของสนามบินของประเทศบาเรนบาเรนมีสะพานแห่งหนึ่งนะครับเชื่อมกับซาอุดิอาระเบียมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ครับ
ตึกนี้ท่านตึกเขียนว่า For Rent ท่านให้เช่าเนี่ยครับมีโทรศัพท์พร้อมสอบเรียบร้อยเลยครับยกตึกที่ดินแปลงจัดสรรแปลงนี้เนี่ยครับเขาก็ทำถนนให้เรียบร้อยแต่ตัวแปลงที่ดินต้องมาผมเองหรือไม่ก็สร้างเป็นชั้นใต้ดินนะครับประเทศไทยกับบางเองต่างกันครับอย่างที่ผมกำลังพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเวลา8 นาฬิกาแต่ที่กรุงเทพเที่ยงนะครับบ้านที่เห็นอยู่นี้เนี่ยครับเป็นบ้านที่ติดกับทะเลครับสวยๆนะครับสวยดีไหมครับทะเลที่สร้างขึ้นมาแบบนี้สวยดีนะครับนี่ครับมีคนจูงสุนัขเดินเล่นนะครับเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับเป็นหน้าหนาวอุณหภูมิประมาณสัก19-24 องศาครับนอกนั้นเป็นหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดร้อนถึง49 องศาเลยนะครับป้ายนี้บอกว่าจะมีการประชุมเจ้าของร่วมของสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนี้นะครับแต่ดีจะประชุมในเดือนกันยายนนี้เลื่อนไปเที่ยวเล็กน้อยนะครับมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะครับแต่นี่ผมมาแค่ต่อเครื่องครับหนังสือเล่มนี้นะครับขายครับเล่มละ300 บาทอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาฮาร์ดเซลอะไรกับทุกท่านนะครับจริงๆแล้วหนังสือของผมทั้งหลายเนี่ยมักจะให้อ่านฟรีนะแต่ถ้าท่านซื้อก็เป็นการเอาเงินไปบำรุงมูลนิธิแต่เล่มนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะซึ่งเขาก็เป็นสถาบันที่เขาสอนปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยครับ
ให้ซื้อนะเพราะว่าจะได้เหมือนกันทุกที่นะครับแต่เล่มหนึ่งตั้ง300กว่าหน้านะนะคุ้มแน่นอนครับนะ300บาทเงินที่ได้เราก็เอาไปบำรุงมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเพื่อว่าจะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเป็นหนังสือใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทนะครับมีโอกาสก็เรียนเชิญเลยนะครับรับรองว่าอ่านแล้วเป็นประโยชน์แน่นอนสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับอาลีเยฟเซ็นเตอร์นะครับคนออกแบบนะครับชื่อสหฮาดิดเป็นชาวอิรักกับอังกฤษนะครับศูนย์ศิลปะนะครับมีนางเอกเดินผ่านด้วยครับน่ารักมากๆเนี่ยนะครับคุณจูคนที่พาพวกเรามาอาเซอร์ไบจันเป็นคนริเริ่มครับสวัสดีครับมีทั้งแกลเลอรี่มิวเซียมและงานแสดงต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในนี้ครับเขาเริ่มสร้างในปี2510นะครับและสร้างเสร็จในปี2555ครับเวลาเขาออกแบบเนี่ยเลยนะคะเพราะว่าไอเองก็บอกว่าใช่พวกบรรดาพรมของอาเซอร์ไบจันที่จะแสดงในเนี่ยหลังคานี่สูง
74เมตรครับถ้าเราเรียนอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นเป็นวิชาการมากขึ้นเรียนแบบนักวิชาการจริงๆลงดีเทลมากจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเก่งขึ้นผมก็เลยไปดูในเน็ตก็เจอโรงเรียนธุรกิจสังหาเนี่ยแหละฮะซับเนี่ยขายได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือทำเลกับราคาถ้า2อันนี้ผ่านน่ะจบทำเลเนี่ยโอเคว่ายังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันยกไปไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งคือราคาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้าเจ้าของตั้งสูงแต่เรามีความรู้ทางด้านประเมินมีหลักฐานอ้างอิงมีเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาดูเขาลดราคาลงมาถ้าราคามันสมเหตุสมผลโอกาสขายได้มันสูงแต่ผมบอกในหน้าเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยดูราคาเขาไม่เป็นสมมติที่ดินเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยมันวัดกันที่การนำไปใช้ประโยชน์ถ้ามันทำประโยชน์ได้น้อยอ่ะถามว่านักลงทุนจะซื้อไหมทำไปก็ไม่คุ้มอย่างที่ดินสุขุมวิทอย่างเงี้ยเพลินจิตอย่างเงี้ยขายวา2ล้านก็ยังขายได้แต่ถามว่าถ้าไปทางลำลูกกาเงี้ยจะไปขายก็ขายไม่ได้เพราะเพลินจิตมันขึ้นคอนโดสูงอาคารสูงได้ก็เหมือนเอาหลายๆยูนิตมาช่วยกันหารค่าที่ดินทำให้ต้นทุนที่ดินมันต่ำลงแต่ถ้าไปทางรอบนอกเงี้ยผังเมืองมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ดังนั้นมูลค่าที่ดินมันก็ต่ำอยู่แล้วพอผมเข้าใจตรงนี้ปั๊บผมเลยรู้ว่าโอเคพอเรียนประเมินมูลค่าสังหาปั๊บนะฮะผมเริ่มมาดูแล้วว่าความรู้ของผมตอนนี้ทำอะไรบ้างผมเอาธุรกิจทุกอย่างเนี่ยในอสังหานะมาแตกเลยเป็นไมแมปเลยว่าคนทำอสังหาเขาทำอะไรกันบ้างอย่างไปทำรับเหมาก่อสร้างไปเริ่มสร้างเนี่ยคือผมไม่มีความรู้ด้านวิศวะผมไม่แตกผมมาแตกอะไรอ้าวง่ายที่สุดเริ่มแรกเลยทำในหน้าโอเคพอรู้ราคาปั๊บเริ่มขายคล่องขึ้นเพราะว่าเราคัดซับเอาซับที่ดีจริงๆไม่ดีไม่รับทำงานก็น้อยลงผลตอบแทนก็มากขึ้นยังมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นอย่างที่สองทำอะไรผมก็เริ่มมองแล้วว่าเออถ้าผมได้ค่าในหน้ามาสัก 4-5 แสนรวบรวมได้ 4-5 แสนปั๊บผมก็ใช้วิชาเนี่ยประเมินมูลค่าสังหาผมไปหาคนโดนเก่าซุ่มโซมคนโดนล้างที่แบบผีหลอกเลยนะห้องเนี่ยแบบไม่เคยมีคนอยู่เน่าๆเลยอ่ะเราก็มาประเมินดูดีดูว่าเอ๊ะทำเท่าไหร่เนี่ยผมก็ค้นพบว่าไปซื้อคอนโดพวกเนี้ยแล้วรีโนเวทใหม่แล้วปล่อยเช่าเนี่ยตอนนี้ผมได้เฉลี่ยอยู่ประมาณในพอร์ตนะผมมีเกือบ30ห้องอ่ะผมได้เฉลี่ยประมาณสัก 11% ต่อปีนะหักค่าจ่ายแล้วเพราะผมเล่นอย่างเงี้ยผมดูเป็นแล้วไงผมจะไม่ซื้อคอนโดที่มันเสร็จแล้วที่ใหม่กิ๊กคือเขากินกำไรไปส่วนหนึ่งแล้วผมไม่เอาหรือซับประมูลประมูลมาถูกๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมีวิชาประเมินมูลค่าสังหาต้องรู้มูลค่าแท้จริงของมันผมก็ทำเงี้ยได้ค่าไหนหน้ามาซื้อได้ค่าไหนหน้าซื้อเอาจริงทุกวันนี้ผมว่าผมก็ไม่ต้องทำอะไรก็กินค่าเช่านี้ก็เดือนเป็นแสนแล้วประทีปตั้งมติธรรมนะครับท่านเคยเป็นรองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาของเราเนี่ยครับท่านก็จะมาให้ความรู้นะว่าเราจะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจมากครับการเพิ่มมูลค่าที่ดินผมประชุมกรรมการมูลนิธิครั้งที่แล้วแล้วก็เสนอว่าหัวข้อเนี่ยน่าสนใจก็เลยจับเนี่ยให้ผมมาพูดเลยก็โอเคผมก็จะใช้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ผมทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์มา40ปีนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นวิธีของสุภไลที่ทำมาสุภไลนี่ก็30ปีและผมทำอสังหาริมทรัพย์มา40ปีเสร็จ41 42ปีแล้วนะก็วิธีเพิ่มมูลค่าที่ดินคือมันมีในแง่ของเจ้าของที่เนี่ยก็อยากให้มูลค่าสูงสุดมันมีก่อนที่จะส่งต่อให้คุณก็อยากได้มูลค่าที่สูงสุดใช่ไหมฮะการเพิ่มมูลค่ามีทั้งในสภาพที่เป็นที่ดินดีรอแรงนะหรือเป็นที่ดินที่เป็นเดเวลลอปเมื่อกี้อย่างอาจารย์พรเทพพูดถึงการเพิ่มมูลค่าในเช่นอาหารเนี่ยจากข้าวเราจะมาเป็นอะไรต่างๆนะเราจะทำให้มันสำเร็จหรือคุกไปส่วนหนึ่งหรือจะเพิ่มมูลค่าส
ใส่โภชนาการอะไรต่างๆใส่วิตามินใส่นู่นใส่นี่เข้าไปใส่แคลเซียมใส่อะไรเข้าไปแล้วทำให้ราคาสูงขึ้นอันนี้คือผ่านกระบวนการพัฒนาก็คือเหมือนต้องไปพัฒนาที่ดินแต่ตอนที่ยังไม่พัฒนาก็เพิ่มมูลค่าได้ก็เพิ่มมูลค่าได้เพราะมันมีวิธีการเพิ่มมูลค่าทั้งก่อนพัฒนาและหลังพัฒนาคือพัฒนาเราก็คือจะทำยังไงให้มันมูลค่าสูงขึ้นเพื่อขายแล้วจะได้เงินมากขึ้นในการธุรกิจการลงทุนคือลงทุนคือถ้าเราไปพัฒนาก็คือต้องเพิ่มเงินลงทุนลงไปส่วนใหญ่ก็คือไปสร้างสิ่งของสร้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงถึงจะให้ได้มูลค่าสูงสุดนะแต่การเพิ่มมูลค่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงด้วยนะใครที่ในทางธุรกิจเนี่ยใครที่คาดหวังกำไรเยอะมันมักจะความเสี่ยงเยอะแล้วตั้งราคาแพงเนี่ยมันก็มักจะขายยากกว่าโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็จะเป็นความเสี่ยงก็จะขายช้าแล้วจะขายได้หรือเปล่าเป็นยังไงแน่ทีนี้การเนี่ยผมจะเริ่มพูดจากการเพิ่มมูลค่ากรณีที่เป็นที่ดินดิบสมมติว่าเราเป็นเจ้าของที่อยู่แปลงหนึ่งเป็นที่ดินดิบถ้าเราไม่พัฒนาอะไรเลยเราจะมีวิธีเพิ่มมูลค่ายังไงนะเรื่องต้นก่อนเราต้องดูเดี๋ยวนี้กฎหมายก็จะคุมในที่ดิน urban area ทั้งหลายนะฮะที่ดินก็มี urban area กับ rural area ผมยังไม่พูดถึง rural area rural area ก็คือที่เกษตรกรรมที่นาที่สวนที่ไร่อะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะเน้นเรื่องของ urban area เป็นหลักนะที่ในเมืองหรือชานเมืองนะที่พัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากเกษตรกรรมนะอันนี้จะยกเว้นเรื่องของเกษตรกรรมออกไปเลยเพราะมันเป็นอีกเรื่องนึงคือถ้าไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าก็คือจะทำดินให้มันร่วนซุยให้มันมันมีปุ๋ยมีนู่นนี่อะไรต่างๆปลูกพืชแล้วน้ำได้ยังไงมีน้ำหลักชลประทานอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องนะเราจะพูดในกรณีของ urban area urban area จะเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุมด้วยกฎหมายผังเมืองกฎหมายผังเมืองมันก็จะมีหลักๆก็จะมีผังสีประโยชน์ใช้สอยทำอะไรได้บ้างนะ FAR จำนวนเท่าของอาคารที่อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินนั้นได้พื้นที่อาคารเป็นกี่เท่าของพื้นที่ที่ดินเขาเรียกว่า floor area ratio ซึ่งท่านสื่อการเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนะหลักๆนั้นมันจะมีอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ตามมาด้วยกฎหมายควบคุมอาคารต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวได้พูดกันต่อไปนิดหนึ่งนะคงวันนี้คงจะยกตัวอย่างได้บ้างแต่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือทุกกรณีนะกรณีอย่างผังเมืองเนี่ยหลักๆเรื่องผังสีเรื่อง FAR นะเราจะมีวิธีเพิ่มค่ายคือผังเมืองเนี่ยมันจะทบทวนทุกๆ 4-5 ปีนะก็จะมีผังเมืองออกมาใหม่นะช่วงนี้ผังเมืองนนทบุรีปทุมธานีทุกที่ยังทุกจังหวัดก็จะต้องรีวิวจะต้องทำผังใหม่อยู่เสมอนะถ้านอกเหนือจากเกษตรกรรมเนี่ยมันก็คือขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยผังเมืองก็อาจจะกำหนดว่าทำบ้านเดียวได้ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงทำบ้านแต่ทำเฮาเฮาได้ขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งทำคอนโดได้คืออะไรที่มันเพิ่มเดนซิตี้ขึ้นไปเรื่อยๆมูลค่าที่ดินก็จะสูงขึ้นนะอันนี้คือในฐานะเจ้าของที่ก็คือเวลาเขาให้แสดงความเห็นนะเราก็ต้องไปออกความเห็นหรือต้องไปป้องกันการที่บางทีเขาก็ดีเกรดลงไปก็มีดาวเกรดลงไปเนี่ยดาวเกรดลงไปจากเคยทำที่อยู่อาศัยได้บางทีผังเมืองวันนี้คืนนี้ก็บอกให้ทำได้แค่เกษตรกรรมเท่านั้นที่ดินก็ด้อยค่าลงบางทีเนี่ยเราก็ต้องรักษาสิทธิ์เนี่ยต้องทำหน้าที่ว่าที่ตรงนี้มันมีอะไรที่เจริญขึ้นมีอะไรที่เหมาะสมที่จะทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของที่อยู่อาศัยมันก็มีในสูงสุดอย่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพาณิชยกรรม
พันธุกรรมก็คือสร้างอะไรพวกอย่างออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะออฟฟิศที่จอดรถศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงค่าเช่าก็จะสูงสุดนะอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมส่วนใหญ่ก็ต้องค่อนข้างใจกลางเมืองหรือไม่งั้นอยู่ริมถนนสายใหญ่การเดินทางต้องสะดวกอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพันธุกรรมได้นะและกรณีคือดีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ผังสีที่เป็นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองสีส้มถ้าเพิ่มสีเหลืองเพิ่มเด่นที่ขึ้นไปก็เป็นสีส้มสีส้มถ้าเปลี่ยนไปทีก็จะเป็นสีแดงก็จะเป็นพันธุ์เชื้อกรรมแล้ว FBR ก็ต้องจะเปลี่ยนไปด้วยนะกรณีทำบ้านเดียวเนี่ยมันก็อาจจะได้แค่1เท่าเท่ากว่าของผู้ที่ที่ดินผู้ที่อาคารนะบ้านแฝดก็จะเพิ่มขึ้นนะบ้านเดียวส่วนใหญ่มันจะประมาณ5ถึง6หน่วย4 5 6หน่วยต่อไร่นะบ้านแฝดจะประมาณ7 8หน่วยต่อไร่นะทาวน์เฮาส์จะประมาณ10ถึง12หน่วยต่อไร่นะแล้วก็ถ้าคอนโดก็อีกหนึ่งคอนโดก็เป็น100นะแล้วจะถ้าสามารถเพิ่มเดนซิตี้ขึ้นได้เรื่อยๆมูลค่าที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นนะคืออันนี้คือการรักษาสิทธิ์และการเจรจาชี้แจงให้คนที่ทำกฎหมายซึ่งไม่ง่ายนะซึ่งยากและส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยฟังแต่เราต้องรักษาสิทธิ์ของเราในการที่จะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็ผมเคยเสนอผมเคยเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสากลแห่งชาตินะก็แล้วผมก็เสนอให้เรื่องกฎหมายของเมืองผมก็เล่าให้ฟังเขาบอกผมมาชี้ให้ฟังว่าอย่างถนนรามอินทราเนี่ยถนนใหญ่มากเลยริมถนนเนี่ยถนนเนี่ยมันตั้งหลายสิบเมตรนะมันไม่น้อยกว่า30เมตรขึ้นไปนะได้4เท่าเอฟดีอาร์ได้4เท่านะเทียบกับถนนสุรวงศ์ซึ่งกว้างเนี่ยแค่10กว่าเมตรแต่ผังเมืองให้ตั้ง10เท่าสุรวงศ์เนี่ยทำเท่าแค่นิดเดียวเรามีความทางเท้าใหญ่กว่าทั้งเยอะนะแล้วจะให้เขาสร้างสูงๆเนี่ยทางเท้าเนี่ยที่จะเดินก็ยังไม่ค่อยมีนะเป็นทำไมไม่ให้ไปสร้างแน่นๆนะอันเนี้ยอันนี้คือเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเสนอแน่เขาฝากว่ากรณีถนนสายใหญ่เราควรจะเพิ่มเดนซิตี้เข้าไปโดยเฉพาะอย่างลำคลายเดี๋ยวนี้มันก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านเนี่ยมันก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าการเดินทางสะดวกขึ้นกว่าเดิมเป็นซิตี้พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นผมเสนอแนะโดยที่สุภาลัยไม่มีสักแปลงที่มีถนนใหญ่ลำคลายไม่มีเพราะว่าเราเห็นแล้วเอฟเอาร์ตั้งพื้นที่ทำอะไรไม่ได้แล้วที่มันก็ไม่ได้ถูกเนี่ยเราก็มีคุ้มที่จะซื้อเราไม่ได้ซื้อเลยไม่ใช่ว่าเสนอเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ตามแล้วก็เสนออย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นต้นแล้วมันก็เสนอว่าอย่างพวกที่น้ำพวกที่เขาอยากจะอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างที่ก่อนอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวเช่นภาษีเจริญตลิ่งชันเขากำหนดว่าพันธุ์กำหนดว่าต้องร้อยวาร้อยวาแปลงไร่หนึ่งก็ทำได้ไม่เกินสามแปลงสองแปลงสามแปลงนะแล้วเมื่อก่อนก็ยังมีกฎหมายห้ามสร้างอาคารสูงเกิน6เมตรด้วยอันนี้คือข้อกฎอันนี้คือข้อกฎหมายของควบคุมอาคารบวกกับเป็นผังเมืองแล้วก็เสนอเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะสมมติผมยกตัวอย่างอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์ศิลปากรที่สนามหลวงเนี่ยเขาจะซื้อบ้านข้าราชการเงินเดือนไม่ได้เยอะแยะเขาต้องไปซื้อแถวไหนเขาต้องไปซื้อในจังหวัดนนทบุรีถ้าใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆตลิ่งชันใกล้ๆภาษีเจริญก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวร้อยวาเขาอยากจะอยู่ใกล้ที่ทำงานในสนามหลวงเนี่ยที่ใกล้ก็คือแถวนี้ซื้อไม่ได้หลังนึงเป็น10ล้านนะ10กว่าล้าน20กว่าล้านก็ต้องซื้อตรงไหนก็ต้องข้ามคลองมหาสวัสดิ์ข้ามเขตจังหวัดนนทบุรีนะ
แล้วก็เข้าไปในซอยนะเข้าไปในซอยลึกเข้าไปสัก 3-4 กิโลนะวัดส้มเกลี้ยงพวกอะไรอย่างเงี้ยลึกเข้าไปนะก็มันก็จะมีบ้านเดี่ยวขายในราคาเมื่อก่อนก็อยู่3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวนี้ชัก3ล้านกว่าบาทจะเป็นบ้านแพงแล้วเพราะราคาที่ขึ้นเรื่อยๆแต่เนี่ยก็คือการข้อกำหนดอะไรนี้ทีนี้ผังเมืองฉบับล่าสุดรู้สึกเข้าไปผ่อนปลนบ้านเป็นบางส่วนนะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นร้อยวายแต่บางส่วนเขาก็ผ่อนปลนให้ลดลงเหลืออาจจะ50วันบ้างนะคือการที่ไปดักอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นรองสิทธิ์คนชั้นกลางจำกัดเสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัยถูกไหมแล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานคนชั้นกลางซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเมืองเนี่ยต้องอยู่ไกลออกไปอยู่ใกล้อ่ะถ้าเป็นลิงชันถ้าภาษีเฉลยก็ซื้อไม่ได้จะไปก็ต้องเลยไปไกลออกไปเท่ากับคนก็รถก็ติดมากขึ้นเท่ากับส่งเสริมให้คนต้องเดินทางไกลออกไปชานไปไกลมากขึ้นนะแต่เมื่อก่อนนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยมันง่ายมันไม่ค่อยมีข้อจำกัดตอนนี้ผังเมืองใหม่กำลังจะออกเข้มขึ้นมากเลยเฮาๆเนี่ยจะต้องมีถนน12เมตรเมื่อก่อน6เมตรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้ที่เราจะออกมาใหม่ไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่เร็วๆนี้แหละนะก็จะนั่นเรื่อยๆส่วนใหญ่ผังเมืองเมืองไทยมันจะก็คือคนทำนะก็คือเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของให้ที่ล้มรวมแต่ในทางคือไม่ค่อยคิดถึงเศรษฐกิจเท่าไหร่คิดถึงเศษสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคือปกติการคิดเนี่ยทั้งเมืองต้องคิด3อย่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเศรษฐกิจต้องเป็นอันดับหนึ่งแต่คิดสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสิ่งแวดล้อมเป็นหลักก็ดีทำหลงทำให้ใหญ่ๆมันก็พื้นที่สีเขียวเยอะแต่คนชั้นกลางซึ่งมีอะไรก็แค่นี้นะบ้านเมืองจะดูสวยได้คนก็ต้องเลือกบ้านที่อยู่ไกลไปอันนี้คือผู้ในเชิงเนี่ยรับนะฮะเอาทำเยอะนะถ้าอยากจะเจอท่านดร.ประทีปเนี่ยครับมาที่นี่เลยครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยท่านมาประชุมในฐานะกรรมการมูลนิธิของเราเนี่ยครับทุกเดือนนะเรียกว่าไม่เคยแทบไม่เคยขาดเนี่ยครับมากระทบไหล่กับอาจารย์ท่านใดเลยครับหมดเวลาซะแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับเรื่องมีวันหน้าอีกนะวันหน้าวันหลังเรายังมีโอกาสที่ได้ดูรายการนี้แต่ถ้าดูไม่ทันนะครับเพิ่งมาดูตอนนี้ไม่เป็นไรครับเรายังมีนะยังมีรายการเด็ดอสังหานี่นะครับนะครับเข้าไปอยู่ใน YouTube นะครับโดยที่ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะนี่คือสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ตั้งใจจะมอบให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับที่ร่วมกันทำรายการนี้เนี่ยครับขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ